ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโค้ชอากิระนิชิโนนะครับที่มีคอมเมนต์จากแฟนบอลญี่ปุ่นนะครับก็พูดถึงมุมมองเรื่องอากิระนิชิโนตอบรับคุมทีมชาติไทยทั้ง2ชุดแล้วก็ตั้งประเด็นนะครับว่าทีมชาติไทยจะแก่งขึ้นทีนี้จะแก่งยังไงเรามาฟังคอมเมนต์นะครับของแฟนบอลญี่ปุ่นกันเลยดีกว่านะครับเขาบอกว่ายังคงเป็นประเด็นที่แฟนๆชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจกับอากิระนิชิโนอดีตกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นที่ตัดสินใจรับคุมทีมชาติไทยเป็นเรียบร้อยโดยจะทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่และก็รุ่นอายุไม่เกิน23ปีไปพร้อมกันเราลองไปฟังความคิดเห็นของแฟนๆเจ้าถิ่นกันนะครับว่าเขามีมุมมองกันอย่างไรนะครับคอมเมนต์ที่หนึ่งนะครับก็บอกว่าเขาจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติไทยได้แน่เพราะว่าเขาคืออากิระนิชิโนคอมเมนต์ท่านที่สองนะครับก็บอกว่าฉันมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่โค้ชญี่ปุ่นก้าวออกไปสู่ระดับโลกหวังว่าคุณจะทำได้ดีกับหน้าที่ใหม่ของคุณคอมเมนต์ที่3นะครับก็มาบอกว่าอีกทีนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เขาไปรับคุมทีมชาติไทยที่เป็นคู่แข่งของญี่ปุ่นขอให้คุณดูแลสุขภาพในการใช้ชีวิตที่ไทยและหวังว่าคุณจะทำผลงานได้ดีแม่เขาบอกว่าไทยเป็นคู่แข่งของญี่ปุ่นเจอเหรอเรายังคงจะเทียบกับญี่ปุ่นยังไม่ได้นะครับวันนี้เราก็จะมาแข่งกับเวียดนามนะครับก็เป็นความคิดเห็นที่น่ารักดีเหมือนกันนะครับคอมเมนต์ที่4นะครับฉันมองแตกต่างกันออกไปเมื่อผู้นำญี่ปุ่นออกไปทำงานในเอเชียหลายคนอาจจะบอกว่าเราไปสอนศัตรูแต่ฉันกลับมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่โค้ชของเราเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศและถ้าทีมชาติญี่ปุ่นตั้งเป้าที่จะเป็นทีมแข่งของโลกไม่เพียงแต่ตัวผู้เล่นตอนนั้นแต่ยังต้องรวมถึงโค้ชของเราไปทำงานต่างประเทศมากขึ้นตอนนี้ก็มองมุมมองเขากว้างมากนะครับเพราะว่าการที่โค้ชนะครับเป็นโค้ชที่ดีนะครับแล้วสามารถที่จะทำผลงานได้ดีกับทีมต่างชาติก็แสดงว่ากีฬาฟุตบอลของประเทศของเขานะครับมีความแข็งแกร่งมากเพราะว่าโค้ชเขาเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศเพราะฉะนั้นนะครับท่านนี้นะครับมีมุมมองแล้วมีคติที่น่าดีที่น่าดีมากนะครับที่ดีมากคอมเมนต์ที่5นะครับมีผู้เล่นที่เก่งอย่างชนาธิปเป็นแกนนำหากมีการจัดแนวรับให้ดีขึ้นฉันว่าทีมไทยเนี่ยน่าจะแข็งแกร่งด้วยการสร้างทีมของอากิระนิชิโนฉันอยากให้ถึงวันที่ไทยมาเจอกับญี่ปุ่นจริงๆนะครับสำหรับไทยที่จะเจอกับญี่ปุ่นนั้นก็น่าจะเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วระหว่างทีมไทยกับทีมชาติญี่ปุ่นผมมองว่าเป็นการแข่งขันระดับระหว่างพี่น้องกันมากกว่าเพราะว่าแฟนบอลญี่ปุ่นนะครับแล้วก็แฟนบอลไทยเนี่ยให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เรานั้นมีนักเตะไทยไปค้าแข่งในทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นคู่แข่งขันกันแต่ว่าก็คงไม่ใช่ที่จะถือว่าเป็นศัตรูเพราะว่าเรามีเขาเรียกอะไรอ่ะมีทัศนคติที่ดีต่อกันดีกว่านะครับคอมเมนต์ที่6นะครับคอมเมนต์ที่6เขาก็มาบอกว่าเราจะได้สนุกกับการคัดเลือกฟุตบอลโลกอีกครั้งมันอาจจะมีการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับกัมพูชาที่อากิระนิชิโนจะได้เจอกับเคซุเกะฮอนดะแน่นอนฉันอยากให้พวกคุณทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เคซุเกะฮอนดะนี่ที่เป็นนักฟุตบอลใช่ไหมโอ้ก็ลงผันตัวเป็นโค้ชแล้วเหรอนะกัมพูชานี่ก็พัฒนาได้เร็วขึ้นนะผมว่ากัมพูชานี่ก็โอเคนะต่อไปก็คงจะสนุกมากคอมเมนต์ที่7นะครับฉันคาดหวังว่าเขาจะทำผลงานได้ดีเหมือนตอนคุมกัมบะโอซาก้าและหวังว่าจะนำไปสู่การเติบโตและการพัฒนาวงการฟุตบอลในเอเชียถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเขาทำได้ดีเหมือนอย่างที่
แฟนๆบอลญี่ปุ่นนะครับได้โปรโมทเอาไว้นะครับได้คาดหวังเอาไว้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นผลดีกับทีมชาติไทยนะครับคอมเมนต์ที่8ฉันเป็นห่วงเขานะเพราะว่าทีมชาติไทยอยู่ในโถที่3ในการจับฉลากแบ่งกลุ่มรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกซึ่งมันอาจจะเป็นกลุ่มที่หนักอย่างไรก็ตามฉันจะเอาใจช่วยเขายกเว้นเฉพาะเกมที่ไทยเจอกับญี่ปุ่น มียกเว้นด้วยนะอย่าไปซีเรียสนะครับขอให้เราเล่นนะครับทีมชาติไทยเนี่ยไม่อยู่อย่างเดียวคือว่าเราเนี่ยไม่ได้หนักอะไรถ้าทำผลงานที่ดีหมายความว่าถ้าเกิดการเล่นในสไตล์ที่ดีมีการบุกแล้วก็ถ้าสมมติว่าแพ้ก็แพ้แบบสูสีอย่างเงี้ยก็คงไม่ทำให้โค้ชอากิระนิชิโนเนี่ยถูกตำหนินะครับแต่ถ้าเกิดไปแพ้ในรูปเกมก็สู้เขาไม่ได้นะครับมีแต่ตั้งรับอย่างเดียวผมว่านั่นก็คือเป็นสิ่งที่น่าจะถูกตำหนิอย่างมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสไตล์การทำทีมของคุณอากิระนิชิโนนี่น่าจะเป็นสไตล์การทำทีมที่เวิร์กนะครับคอมเมนต์ที่9รู้สึกว่าไทยและญี่ปุ่นเนี่ยใกล้ชิดกันมากอากิระนิชิโนเนี่ยเป็นโค้ชชาวญี่ปุ่นส่วนผู้เล่นชาวไทยก็มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเราฉันหวังว่าเขาจะพัฒนาวงการฟุตบอลไทยผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าสมมติว่ามีการพัฒนาฟุตบอลไทยด้วยกับโค้ชชาวญี่ปุ่นนะครับมันก็ถือว่าเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วเราก็ไม่อยากให้แฟนบอลไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลชาวไทยหรือแฟนบอลชาวญี่ปุ่นเนี่ยถ้ามีผลแพ้ชนะก็อย่าได้ต่อว่าอะไรกันเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันดีกว่านะครับเราจะเอาแบบตัวอย่างแบบเวียดนามคอมเมนต์ที่10นะครับเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับฟุตบอลไทยคุณต้องมีส่วนร่วมในสมาคมและสามารถจัดการเรื่องในแวดวงรุ่นหนังได้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ถูกว่าจ้างเท่านั้นไอ้เรื่องตรงนี้นะครับมันก็ต้องมาคุยกันในหลักการอีกทีเพราะว่าถ้าจะสร้างความแข็งแกร่งในฟุตบอลไทยเนี่ย1เขาเป็นโค้ชอ่ะ2ในเรื่องของเทคนิคหรือผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคจะเป็นชาวสเปนแต่ว่าเขาก็เป็นผู้อำนวยการในส่วนของที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำทีมบาร์เซโลนาในรุ่นเยาวชนผมก็คิดว่าเขาน่าจะพูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์ที่11นะครับคอมเมนต์ที่11เขามาบอกว่าเหตุผลที่ฟุตบอลไทยดูด้อยกว่าก็เพราะว่ามีภาพลักษณ์ของพวกเขายังไม่พัฒนานอกจากนี้ฟุตบอลยังไม่ใช่กีฬายอดนิยมในประเทศไทยเขาคิดว่ามวยไทยคือกีฬาอันดับ1ฉันไม่คิดว่าโค้ชญี่ปุ่นจะทำให้นะครับจะทำให้อะไรจะทำให้ฟุตบอลไทยแข็งแกร่งขึ้นเพราะทีมชาติญี่ปุ่นที่จ้างโค้ชจากยุโรปและอเมริกาได้ก็ไม่ได้แข็งแกร่งขึ้นเลยมันเป็นอะไรนะครับไม่ใช่เขาจะเปรียบเทียบหมายความว่าถึงแม้เราจะจ้างโค้ชนะครับที่ดีอย่างที่เราเคยฟังบิ๊กข่อยไหมครับบิ๊กข่อยที่ให้นะทัศนะเนี่ยถึงแม้คุณจะจ้างมูรินโญ่มาจ้างโค้ชที่เก่งๆมาเนี่ยแต่ว่าโค้ชเนี่ยเขาไม่ได้เอามาฝึกไม่ได้มาสร้างนักฟุตบอลที่เก่งเข้ามาทำทีมในเรื่องของเทคนิคและเทคนิคการเล่นระหว่างแผนในแต่ละทัวร์นาเมนต์เพราะฉะนั้นนะครับวัตถุดิบที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้การทำทีมระยะสั้นเนี่ยผมว่ามันก็คิดว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องของการวางระบบการทำเทคนิคหรือฝึกเยาวชนสร้างเยาวชนขึ้นมาเนี่ยให้มีทักษะฟุตบอลที่แข็งแกร่งทักษะฟุตบอลที่ดีนะครับมันต้องเริ่มจากประธานฝ่ายเทคนิคเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาละไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปมองตรงนั้นก่อนทีนี้เราไปโฟกัสในเรื่องของเราจะสู้ยังไงในเรื่องของการคัดฟุตบอลโลกเราจะวางเทคนิคยังไงในที่เรามีวัตถุดิบอยู่เนี่ยวัตถุดิบของเรามีประมาณเนี้ยเราจะสร้างทีมให้ต่อกรกับเขาได้อย่างสูสีดีกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ชนะเขาเนี่ยแต่ให้สู้ได้แบบสูสีก็ยังดีนะมันก็ยังดูฟุตบอลมันดูสนุกขึ้นนะหัวใจของนักฟุตบอลนักกีฬาของเรามีความพึกเขิมมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยคอมเมนต์ที่12นะครับทีมชาติไทยยังคงแข็งแกร่งจริงได้อากิระนิชิโน
ไปอีกพวกเขาอาจจะกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของญี่ปุ่นในอนาคตฉันรู้สึกว่าผู้เล่นรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังในชุดใหญ่นะครับคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ยังโอเคนะเขามองว่าทีมเยาวชนของเรานะอายุไม่เกิน23ปีนี่ความแข็งแกร่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมดูในรุ่นนี้อายุ23ปีมีคนเล่นดีหลายคนนะแต่ว่าระบบการใช้ยังไม่ดีเพราะฉะนั้นโค้ชอาจจะมีวัตถุดิบที่พอที่จะใช้ได้นะแต่เราก็วางเทคนิคในเรื่องการเล่นแล้วก็ฝึกพละกำลังความกระตือรือร้นความมีสปิริตที่คิโคชินนะนิชิโนะเขาบอกนะหนึ่งสปิริตสปิริตคืออะไรครับสปิริตก็คือการความรับผิดชอบในการเล่นฟุตบอลความรับผิดชอบในการเล่นฟุตบอลคุณมีหน้าที่ที่จะต้องไปเล่นฟุตบอลเนี่ยคุณจะต้องทำยังไงในสนามใช่ไหมมีหน้าที่ที่ต้องวิ่งมีหน้าที่ที่ต้องรักษาหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งคุณจะต้องสู้มีความที่จะต้องสู้แบบชนาธิปเนี่ยคุณจะต้องวิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกมรักคุณจะต้องมีสภาที่อยู่กับลูกฟุตบอลนะนี่คือสปิริตเขาบอกว่าคอมเมนต์ที่13นะครับก็บอกว่าชนาธิปมีบทบาทสำคัญในคอนโซเดเลซัปโปโรในเจลีธีรธรก็กลับมาโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นอีกครั้งฉันเชื่อว่าอากิระนิชิโนจะค้นพบคลื่นลูกใหม่และผลักดันให้เข้ามาค้าแข่งในญี่ปุ่นและในยุโรปแหมคนนี้ก็คือที่ฟังมาในแต่ละคอมเมนต์นี่ผมชื่นชมชาวญี่ปุ่นแฟนๆชาวญี่ปุ่นที่มีทัศนคติต่อนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่ดีนะเขามองว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีนักฟุตบอลที่เก่งนะครับสามารถที่จะไปเล่นในเจลีกแล้วก็เขาก็พูดมีเขาเรียกอะไรถ้าพูดถึงมีมารยาทมากเขาถือว่าเขาโอเคนะแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยคอมเมนต์ที่14นะครับขันคิดว่าความสัมพันธ์กับฟุตบอลไทยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเป็นไปได้ที่ผู้เล่นชาวไทยจะย้ายมาเล่นในเจลีกมากขึ้นก็มันถ้าผมว่าถ้าย้ายไปเล่นได้ดีมันก็โอเคลีกมันก็นักฟุตบอลมันก็จะมีความประสบการณ์ที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติญี่ปุ่นเพราะว่านักฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับที่อยากจะมาแข่งประเทศไทยก็โอเคก็มาค้าแข่งกันที่ประเทศไทยเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับลีกไทยส่วนนักฟุตบอลที่เก่งของทีมชาติไทยก็ไปค้าแข่งกับทีมชาติญี่ปุ่นในลีกญี่ปุ่นเพื่อที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวนักฟุตบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำได้แบบเนี้ยความสัมพันธ์ในระหว่างชาติไทยกับชาติญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะแน่นแฟ้นแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับผมอยากจะให้เป็นแบบนั้นคอมเมนต์ที่15นะครับก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวหากเขาทำทีมชาติไทยมาเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นในการคัดเลือกฟุตบอลโลกเพราะว่าเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับฟุตบอลญี่ปุ่นหวังว่าเราคงจะไม่เจอกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเราก็ไม่ได้คิดถึงขนาดที่ว่าเราจะต้องไปชนะญี่ปุ่นนะครับเราจริงๆแล้วผมแค่ตั้งใจว่าหนึ่งที่จะมาสร้างศรัทธาให้แฟนบอลชาวไทยเนี่ยดูฟุตบอลแล้วมีความสุขดูฟุตบอลแล้วอยากที่จะไปเชียร์ฟุตบอลเท่านั้นเองที่จะไปชนะญี่ปุ่นจะไปชนะอิรักอิหร่านเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้แล้วก็มีการมาวางระบบในเรื่องของการพัฒนาวงการฟุตบอลให้เป็นแนวทางแปลว่าให้เป็นแนวทางหมายความว่าโค้ชแต่ละคนที่จะขึ้นมาคุมทีมชาติไทยต่อไปก็จะต้องทำตามแนวทางแบบเนี้ยให้มันเป็นสไตล์การเล่นของฟุตบอลไทยไปนะคอมเมนต์ที่15เนี่ยอันนี้มันซ้ำทำไมเป็นไรผมอ่านคอมเมนต์ที่15แล้วกันฉันคิดว่าทีมชาติไทยมีศักยภาพดีพอที่จะก้าวมาเป็นทีมแก่งในเอเชียจริงได้อากิระนิชิโนะไปคุมทีมเขาคงพัฒนามากขึ้นก็โอเคนะครับถ้าพัฒนาได้โอเคเลยครับคอมเมนต์ที่16
ทีมชาติไทยอาจจะแข็งแกร่งขึ้นแต่มันเป็นเรื่องดีที่จะทำให้ญี่ปุ่นได้เจอกับทีมแข็งๆในเอเชียเพื่อยกระดับฟุตบอลในเอเชียของเรานะเนี่ยฟังมาแล้วเนี่ยโอเคครับแฟนฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือว่าเขาworld class นะครับเขาเป็นแฟนบอลที่มีทัศนคติที่ดีคอมเมนต์ที่17นะครับครั้งหนึ่งอากิระนิชิโนะเนี่ยเคยสร้างทีมที่ยิ่งใหญ่ในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีและไม่แน่เขาอาจจะทำสำเร็จอีกครั้งกับทีมชาติไทยมันคงเป็นงานที่ท้าทายมากๆผมก็นะภาวนาอยากจะให้เป็นแบบนั้นนะแต่ว่าสมาคมก็ต้องให้โอกาสเขาคือเขาต้องการอะไรคุณจะต้องให้เขานะเขาต้องการนักฟุตบอลเขาต้องการอุปกรณ์ในเรื่องของการพัฒนาคุณจะต้องให้คอมเมนต์ที่18นะครับเขาคือความภาคภูมิใจสำหรับญี่ปุ่นเราคาดหวังว่าฟุตบอลเอเชียจะเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแน่นอนฉันเชื่อว่าเขาสามารถพัฒนาศักยภาพของชนาธิปได้มากกว่าที่เป็นอยู่น่าคิดเพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขายกย่องคุณอากิระนิชิโนะนี่มากเลยนะผมก็เพิ่งรู้ประวัตินะผมไม่เคยรู้เลยประวัติของคุณอากิระนิชิโนะนี่เป็นยังไงคือเพิ่งจะมารู้ตอนนี้ว่าเขามาติดต่อที่ว่าเป็นโค้ชเนี่ยคอมเมนต์ที่19ก็บอกว่าฉันคิดว่าฟุตบอลไทยสามารถพัฒนาได้อีกแต่ก็ต้องดูว่าสมาคมจะสนับสนุนเขามากแค่ไหนอันนี้สำคัญสมาคมจะสนับสนุนเขามากแค่ไหนคอมเมนต์ที่20นะครับฉันอยากเห็นนิชิโนะนั่งทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการฟุตบอลไทยแน่นอนฉันสนับสนุนเขาแต่ยกเว้นในเกมที่จะต้องเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับไม่เป็นไรครับเจอเราก็เป็นพี่น้องกันผมชอบนะคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นนี่ผมชอบมากคอมเมนต์ที่20ฉันเห็นอยากเห็นนิชิโนะอ๋อนี่ไปแล้วนะครับคอมเมนต์ที่21ฉันหวังว่าทีมชาติไทยและทีมชาติญี่ปุ่นจะได้ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกด้วยกันแม่น้ำตาจะไหลเลยนะผมแม่น้ำตาจะไหลมากซึ่งในความเป็นมิตรภาพของแฟนบอลญี่ปุ่นมากคอมเมนต์ที่22นะครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยกำลังเติบโตและฉันคิดว่าอาจจะเป็นทีมที่น่าสนใจในอนาคตนะคือเนี่ยผมอ่านคอมเมนต์ของแฟนบอลญี่ปุ่นในหนนี้เนี่ยมีความสุขมีความสุขอะไรครับมีความสุขที่ว่าหนึ่งเขาสนับสนุนโค้ชสนับสนุนการตัดสินใจของโค้ชนิชิโนะถ้าโค้ชนิชิโนะเนี่ยมาเป็นโค้ชให้ทีมชาติไทยแล้วก็มาพัฒนาวงการฟุตบอลไทยนะแล้วเขาก็ส่งเสริมอยากให้ไทยเนี่ยพัฒนาเพื่อที่จะได้พัฒนาฟุตบอลในแถบเอเชียหรืออาเซียนนะแล้วเขาก็ให้โอกาสนะครับทัศนคติที่สร้างสรรค์สำหรับทีมชาติไทยและก็ทีมชาติญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่อ่านเป็นอะไรที่พูดแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขนะมันมีความตื่นตันใจมันมีความปลื้มปิติในมิตรภาพของแฟนบอลญี่ปุ่นถ้าเราแฟนบอลชาวไทยนะครับถ้าเราพูดถึงนักฟุตบอลญี่ปุ่นนะเราก็ต้องชื่นชมแบบนี้นะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้มีบรรยากาศที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักฟุตบอลญี่ปุ่นเขาก็โอเคนะผมชอบผมมาดูลีกตอนช่วงชนาธิปแข่งเนี่ยผมชอบนักฟุตบอลญี่ปุ่นในเรื่องการเล่นหนึ่งเขาไม่เล่นไม่นอกที่จะเห็นเล่นนอกเกมนี่น้อยมากนะเวลาชนหรือเวลาทำฟาวก็ไม่มีการที่จะโกรธกันอะไรนักหนามีไม่เคยเห็นมีเห็นก็น้อยนะไม่ถึงกับที่จะต้องมาโอ้เขาเป็นระดับเวิร์คคลาสเขาเป็นนักฟุตบอลอาชีพจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักฟุตบอลของเรานะครับที่เล่นกันอยู่ในลีกไทยลีกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องดูแบบนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์ฟุตบอลให้น่าดูมากยิ่งขึ้นนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีความสุขมากก็ขอให้โค้ชนิชิโนะได้มาทำงานร่วมกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับเร็วๆแล้วกันนะครับเราจะช่วยกันให้อะไรนะฟุตบอลวงการฟุตบอลไทยเนี่ย
ประสบความสำเร็จกันต่อไปนะครับแล้วก็ผมก็ยังไม่ลืมโค้ชซิโก้นะยังคิดนึกถึงอยู่แต่ณเวลานี้มันยังไงอ่ะมันก็ต้องไปขอให้ได้โค้ชดีๆก็แล้วกันนะครับเพื่อมาวางระบบของทีมชาติไทยต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเพียงพอแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วย